สวัสดีค่ะวันนี้จะขอนำเสนอ20เส้นและสัญลักษณ์ย่อยๆที่มักจะพบในลายมือของคนทั่วไปไปชมกันได้เลยค่ะหากในลายมือใครที่มีสัญลักษณ์รูปดาวอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจจะมีอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพอย่างเกรงแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมหรือมีอำนาจเหนือคนอื่นๆเหนือลูกน้องลูกจ้างบริวารของตัวเองได้เป็นอย่างดีรวมถึงการได้รับการเคารพนับหน้าถือตาและความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะในลายมือมีเส้นพุทธที่ชัดเจนแล้วปลายแยกออกมาเป็น V Victory สำหรับเส้นพุทธคือเส้นที่พุ่งตรงไปยังเนินพุทธใต้นิ้วก้อยคนที่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะจะพบกับความมั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติอุดมสมบูรณ์เส้นวาสนาพุ่งไปยังเนินเสาและมีเกาะเกิดขึ้นตรงเส้นวาสนาบริเวณที่ราบอังคารหรือว่าที่ราบแห่งความลำบากก็คือบริเวณนี้นะคะหมายความว่าจะพบความสุขในชีวิตคู่ชีวิตรักชีวิตแต่งงานค่ะมีเส้นแยกจากเส้นสมองแล้วพุ่งขึ้นไปยังเนินพุทธใต้นิ้วก้อยเป็นเส้นแห่งความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำจะนำพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับชีวิตของเจ้าชะตาเส้นวาสนาที่มีเส้นแยกขึ้นไปทางเนินพฤหัสจะทำให้ชีวิตของเจ้าชะตานั้นประสบกับความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยเส้นอาทิตย์ที่เกิดจากเนินศุกร์พุ่งขึ้นไปยังเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางชีวิตจะประสบกับเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองอันเนื่องมาจากครอบครัวหรือชีวิตเจริญรุ่งเรืองสุขสบายได้เพราะมรดกของครอบครัวเส้นใจที่พุ่งไปยังเนินพฤหัสแล้วปลายแยกออกมาเป็น V Victoryเจ้าชะตาจะมีชีวิตรักที่มีความสุขราบรื่นสมหวังและมีความรักที่ดีต่อกันเส้นชีวิตเส้นสมองและเส้นใจที่โค้งรวมกันในจุดเริ่มต้นเดียวกันส่งผลให้เจ้าชะตานั้นพบกับความผิดหวังอกหักเสียใจหรือชีวิตมักจะมีแต่ความทุกข์อยู่เสมอเส้นใจที่มีเกาะอยู่บริเวณใต้เนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางเจ้าชะตาจะมีปัญหาเรื่องของสายตาระบบสายตาอาจจะหมายถึงสายตาสั้นสายตาเอียงตาบอดสีหรือประสบอุบัติเหตุที่กระทบต่อสายตาและการมองเห็นเส้นใจที่มีเกาะอยู่ใต้เนินเสาใต้นิ้วกลางบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะมีโรคภัยไข้เจ็บอันเนื่องมาจากระบบไหลเวียนโลหิตเส้นใจที่มีกิ่งก้านสาขาแยกเป็นฝอยเหมือนรากที่บริเวณต้นใต้เนินพุทธบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนฉลาดหลักแหลมความคิดความอ่านดีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากเส้นเล็กๆที่เกิดขึ้นข้างๆเส้นชีวิตนั่นหมายถึงจะเกิดความรักขึ้นถ้าเส้นนี้เกิดขึ้นตอนช่วงต้นชีวิตนั่นหมายถึงความรักที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก
ถ้าเกิดขึ้นตอนกลางของเส้นชีวิตหมายถึงความรักที่เกิดขึ้นในวัยกลางคนและถ้าเกิดขึ้นในตอนปลายของเส้นชีวิตหมายถึงความรักที่เกิดขึ้นในช่วงบั้นปลายในวัยชราสัญลักษณ์รูปดาวที่เกิดขึ้นบนเนินศุกร์เจ้าชะตาจะพบกับปัญหาในเรื่องของความรักครอบครัวอาจมีเรื่องผิดหวังอกหักเสียใจหรือความขัดแย้งการเลิกลาหรือการนอกใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เส้นวาสนาที่มีเส้นจากเนินจันทร์เข้ามาชนหรือเข้ามาค้ำจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคนรักช่วยเหลือค้ำจุนหรือซัพพอร์ตเส้นอาทิตย์หากมีเกาะเกิดขึ้นเจ้าชะตาต้องระมัดระวังการล้มละลายการถูกคดโกงหรือการทำอะไรแล้วล้มเหลวสุขภาพเป็นฝอยๆนะคะไม่เป็นเส้นตรงยาวแต่จะเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆแบบนี้หมายความว่าเจ้าชะตาจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเจ็บออดออดแอดแอดหรือการเสียเงินอันเนื่องมาจากสุขภาพเส้นสุขภาพที่มีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยทางจิตอันเนื่องมาจากเป็นคนคิดฟุ้งซ่านเครียดหรือคิดมากเส้นสุขภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่มาเกี่ยวข้องกับระบบสมองอาจจะทำให้เกิดโรคประสาทได้ค่ะผู้ที่มีเส้นสุขภาพนะคะเป็นฝอยๆเล็กๆแล้วเข้ามาชนกับเส้นชีวิตต้องระมัดระวังค่ะว่าเจ้าชะตานั้นจะมีสุขภาพที่อ่อนแอมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายและมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนอยู่เสมอหากสนใจดูดวงส่วนตัวอาจารย์มีแพ็กเกจการดูดวงส่วนตัวนะคะ3แพ็กเกจให้เลือกค่ะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการทำนายการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวาวิเคราะห์ทุกเส้นนะคะให้กับเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่2การดูลายมือและการผูกดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยค่าครู990บาทแพ็กเกจนี้สามารถถามคำถามได้5คำถามค่ะซึ่งสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะของเจ้าของดวงชะตาวิเคราะห์ทุกเส้นค่ะทั้งมือซ้ายและมือขวาและการผูกดวงใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะมาผูกดวงดูเป็นพื้นฐานดวงชะตาของเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่3การเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่ค่าครู390บาทสามารถถามได้5คำถามค่ะสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการเปิดไพ่ทำนายดวงของเจ้าของดวงชะตานะคะโดยที่ผู้พยากรณ์จะเพ่งจิตขอเป็นตัวแทนของเจ้าของดวงชะตาบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าของดวงชะตาเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะจับไพ่ทำนายดวงค่ะคำทำนายจะออกมาเป็นคลิปวิดีโอค่ะหากสนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะสแกน QR Code @ Line OA ของนายพยากรณ์ by ครู A ได้ตาม QR Code นี้หรือจะเข้าไปกดที่ลิงก์ Line นะคะอาจารย์ได้แปะลิงก์ Line ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วค่ะ